สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหลือนะครับและชุนเพื่อรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับเจอเก้งคล็อปทิ้งท้ายพาลิเวอร์พูลมาไทยนะฮะแดงเดือดสร้างประวัติศาสตร์นะครับคือผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่พาทีมพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะในฟุตบอลเดอะแมตช์ฝากคำพูดทิ้งท้ายในงานแถลงข่าวพร้อมกับพาทีมลิเวอร์พูลมาไทยขอบคุณนะครับในการต้อนรับที่อบอุ่นนะฮะด้านศึกแดงเดือดในที่จบลงสร้างประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกในการที่2ทีมมาฟาดแข้งในประเทศไทยกันนี่ถือว่าสุดยอดมากใช่ไหมคือว่าการจบท้ายการแถลงข่าวของเจอร์เก้นคล็อปนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคืนวันอังคารที่12กรกฎาคมนะครับหลังการแข่งขันฟุตบอลเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ2022หรือว่าเดอะแมตช์นะศึกแดงเดือดระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครโดยที่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ทิ้งท้ายไว้ว่าคนไทยน่ารักมากยิ้มตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าจะพาทีมเนี่ยให้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งในเร็วๆนี้ด้วยนะครับบอกว่าขอบคุณต้องการที่บอกว่ามีการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับการสะท้อนความรู้สึกของผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าการทำให้ศึกแดงเดือดนะที่เสร็จสิ้นลงไปในคืนวันอังคารเนี่ยถูกบันทึกลงอย่างสวยงามครับก่อนที่ทั้งสองทีมจะเดินทางออกจากประเทศไทยครับโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะคือเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียครับส่วนทีมลิเวอร์พูลนะครับก็เดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมลงแข่งขันในโปรแกรมพรีซีซั่นด้วยแล้วการส่งท้ายเอาไว้จากผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเนี่ยที่บอกว่าจะพาทีมมาเมืองไทยอีกครั้งในเร็วๆนี้นั่นนะครับแม้ว่าคำพูดดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นในงานแถลงข่าวหลังจากที่ว่าจบการแข่งขันสิ่งที่พูดก็จะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าการเดินทางมาไทยในครั้งนี้เนี่ยของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเพื่อลงแข่งขันในศึกแดงเดือดเนี่ยหากว่ามีการย้อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกต่อการเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยทั้งสองทีมต่างก็เคยเดินทางมาไทยหลายครั้งด้วยกันครับเพื่อที่จะลงแข่งขันกับทีมชาติไทยหรือว่าทีมฟุตบอลออลสตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เดินทางมาไทยรวมแล้ว5ครั้งครับคือปี1986 1988 1997ปี2000แล้วก็ล่าสุดนะฮะคือปี2013ส่วนลิเวอร์พูลนะครับมาไทยปี1983 2001 2003 2009แล้วก็ครั้งล่าสุดปี2013กระทั่งนะครับปี2022เนี่ยทั้ง2ทีมชั้นนำก็เดินทางมาที่ไทยเพื่อที่จะลงทำการแข่งขันเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ2022หรือว่าเดอะแมตช์นั่นเองครับในขณะที่บันทึกประวัติศาสตร์นะครับของฟุตบอลระดับโลกก็คือการที่ประเทศไทยนะโดยที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับทำสำเร็จกับการเป็นเจ้าภาพศึกแดงเดือดเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับของการจัดในเอเชียที่สามารถใช้คำระบุได้ว่าในรอบ100ปีเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นครั้งที่3ของการจัดการแข่งขันนอกเกาะอังกฤษนะฮะโดยครั้งแรกนะครับที่2ทีมชั้นนำแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยพบกันนอกประเทศนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2014ครับกับฟุตบอลรายการนะครับ International Championship ขออภัยฮะ International Champion Cup หรือว่า ICC Cup ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับแมนยูเนี่ยก็ลงเล่นครั้งนั้นชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ1ส่วนครั้งที่2เนี่ยจัดขึ้นปี2018ครับกับรายการนะฮะ ICC ครับที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในปีนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็เอาชนะแมนยูไปสกอร์4ประตูต่อ1กระทั่งมาจัดที่ไทยในปี2022นะครับแล้วก็จบลงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะลิเวอร์พูลนะครับ4ประตูต่อ0นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่นำมาเล่าให้ฟังนะต้องขอบคุณด้วยนะครับในส่วนของเว็บไซต์คมชัดนะครับสามารถกลับไปติดตามกันต่อได้นะครับในรายละเอียดนะฮะ